ปล่าเออมันเต็มที่โดนก็นั่นน่ะมันหายจ้าแหมขออีกครั้งนึงสดหรือเปล่าอ่ะจ้าไปคะปลาสดไม่สำคัญถ้าไม่ชอบถ้าชอบเนื้อสดจะขายมากไอ้ว่างไอ้ลูกกะลีไม่ยอมน้ำหน้ากูแท้ๆมายิงกูซะดีกว่าไอ้นี่มันกำแหงก็มาอารวาสยิงคนของกูเล่นในคลองด่านถิ่นกูแล้วมันยังไม่พอมันยังเกือบจะมาฆ่าลูกเมียของกูด้วยไอ้เสริมต้องแก้เพชรจับมันมากระทืบให้ได้ภายในสองวันนี้มันจะต้องเป็นมือของไอ้ผู้กองตกกระป๋องยิ่งยศแน่หรือว่าเออรู้แต่ว่าไอ้มือปืนคนนี้มันเสื้อแดงครับกำนันเสื้อแดงครับคุณยศไอ้คนที่ขับรถชนร้านพวกเราเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไอ้ผู้ชายใส่เสื้อแดงพวกไหนกันแน่จะว่าเป็นพวกกำนันวัฒนาที่ไม่ค่อยจะกินเส้นกับฉันก็ไม่ใช่พวกกำนันตายไปตั้ง 5-6 คนเสื้อแดงเสื้อแดงอ่ะนายไม่รู้ว่ามังพวกไหนอ่ะรู้แต่ว่ามังเสื้อแดงโบตันล่ะจำหน้าคนร้ายได้ไหมดีรู้มั้งไม่รู้หรอกนายฉันถามโบตันหนูก็ไม่รู้รู้แต่เขาเสื้อแดงพ่อเสื้อแดงอ่ะเสื้อแดงThank you.
โธ่เสื้อแดงเสื้อแดงอุ้ยแม่เสื้อแดงมาอีกแล้วแม่เสื้อแดงอุ้ยกลับไปบอกพ่อเถอะลูกไปสวัสดีคนสวยมีอะไรอ่ะเอากาแฟมากินกันหน่อยสิแต่คุณเสื้อแดงเสื้อแดงทำไมเอ็งอย่ามาทำกายเอ็งเสื้อแดงเอ็งใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเอ็งมาอารวาสยิงคนชนคนดะพวกกูตายไปเกือบสิบพวกไหนพวกกำนันวัฒนาเว้ยเอ็งเป็นพวกไหนที่จะมาเจาะจงจองร่างจองผลาญพวกกูแล้วก็พวกกูด้วยอยากจะมาถามว่าเอ็งน่ะเป็นพวกไหนถึงได้ขับรถชนคนทับคนของคุณนายจรินเมียผู้กองยิ่งยศเมื่อวันก่อนง่ายอีกแล้วไอ้แสดงมันอยู่ไร่โก้เลยเดี๋ยวพ่อรอเดี๋ยวใช่หรือเปล่าประเดี๋ยวก่อนโปรดทราบพี่น้องทั้งหลายไอ้ฉันเนี่ยเพิ่งจะเหยียบย่างเข้ามาที่นี่วันนี้เป็นวันแรกนะวันอื่นนะฉันไม่รู้แล้วสิอีรู้โบตังมันก็เห็นนะวางร่างเองก็เสื้อแรงอย่างเงี้ยทุบกูทำไมวะทั้งคู่เลยพ่อเดี๋ยวกูจะตายใช่หรือเปล่าตายไม่ตายมึงต้องห่วงพ่อนี่แดงแก่เลยคุณวันธนีลูกสาวกำนันก็เห็นเสื้อแดงเองคุณนายจรินก็เห็นเสื้อแดงอีนางเปลวขายปลามันก็เห็นถนัดว่าไอ้คนที่ยิงพวกเราเสื้อแดงอย่างเอ็งเพราะฉะนั้นที่เอ็งทำกำแหงกลับมาเอ็งไม่รอดแน่เดี๋ยวพวกไหนล่ะที่จะกระทืบไอ้เสื้อแดงอย่างฉันก็ทั้งสองพวกนั่นแหละอย่านะยิงมันไปทั้งว่าแล้วไปก่อนละพวกวันหน้าจะมาเยี่ยมพวกเองใหม่จำชื่ออ้วไว้ด้วยเทเทวดาวันI'm sorry.
พปานทองรับบัญชามาจ่ายจ่าสมศักดิ์ไอ้เพื่อนยากที่ตายไปแล้วจ่าสมศักดิ์สามีของคุณนายที่ตายอย่างทุเรศถูกหลอกเข้าไปจับผู้ร้ายเรื่องการพนันแต่ที่แท้มีแม็กนัมของผู้กองกับพวกคอยอยู่พอจ่าสมศักดิ์ตายผู้กองนอกราชการคนนั้นก็มาเคลมคุณนายคุณนายก็มีส่วนฆ่าผัวตัวเองไปสังเวยชู้ด้วยผมเป็นพวกเทวดาผมรับบัญชาจากวิญญาณของจ่าสมศักดิ์ให้มาคิดบัญชีกับคุณนายโกหกแกมันก็ไอ้นักเลงฆ่าคนธรรมดาธรรมดานั่นแหละคิดหรือว่าจะทำอะไรฉันได้ไอ้เทมันไวกว่าคุณนายเนอะมันรู้ว่าคนใจร้ายที่คิดฆ่าผัวอย่างคุณนายย่อมฆ่าเทวดาได้ไม่ควรเผลอวางปืนไว้ไกลตัวนี่นะตัวดาบว่ะอย่าพยายามร้องให้ผู้กองยอดรักคนดีช่วยหรือขัดขืนเทวดาฆ่าผู้หญิงใจร้ายอย่างคุณนายได้นะถามว่าคุณนายกลัวไหมไม่ได้ตั้งใจจะให้กลัวเสียวไหมวิญญาณของจ่าสมศักดิ์เขาขอให้ผมฆ่าคุณนายด้วยวิธีนี้สั่งให้ผมช่วยแก้แค้นในผู้กองยิ่งยศมันแย่งคุณนายจะเข้าไปเคลมได้ก็ให้ผมแย่งคุณนายกลับมาจากไอ้ยิ่งยศคงพอใจที่ผมแก้แค้นคุณนายด้วยวิธีนี้นะครับผิดไปจ้าเทจ๋าไอ้คนในรถคันนั้นต่างหากคันนั้นแหละพวกผู้ร้ายใส่เสื้อแดงเมื่อวันก่อนไม่ใช่เธอหรอกเธอเป็นยอดรักของรินคนเดียวทุนหัวเร็วไปหน่อยที่คุณนายปรองใจรับผมเป็นทุนหัวง่ายๆเล่นเล่นผมธรรมดาจอนก่อนละพบกันใหม ใส่เสื้อแดงว่าเป็นฆาตกรแล้วฉันเองก็ใส่เสื้อแดงฉันจะพิสูจน์ว่าเสื้อแดงอย่างฉันไม่ใช่ผู้ร้ายฆ่าคนแต่คุณจะทำอะไรฉันถ้าเธอหลับตาแล้วสัญญาว่าจะเงียบฉันจะบอกอะไรเธอสักอย่างโดยไม่ต้องพูดสักคำเดียวเอาสิหลับตา
าละสิมึงเทวดาทีนี้ทำไงอ่ะลูกก็จังตกน้ำบ่อยสีซ้ำซ้ำฮะอีลูกอ่ะเองว่างไหมมานวกไข่เตี๋ยหน่อยเป็นไงเฮ้ทำไมเรียกหมายขังวะไอ้ลูกคงนี่น้องเหรอลบมาแกล้งน้องเหรอไม่นวกให้เตียลีแล้วไม่นวกแล้วกูจะไปเอาไม้มานวกเองฮะอย่างนี้สิลี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 มากอีบ่ตังบ้าตรงนั่งมันจักกะจีไว้เอวกูไม่ต้องนวกหรอกกูปวกหลังลีมากฮะลีมากหนักเข้าไปลีมากฮะลีมากหนักเข้าไปอย่างงั้นโอ้ยนี่มึงจะนวกหรือมึงจะฆ่าเตี่ยวะฮะไอ้เสื้อแรงมาอีกแล้วใหญ่อาไม่น่าเตี่ยอายชาวบ้านเขาหน้าฮะกูไม่อายโทษเตียอย่าเลยนะฉันอายชาวบ้านเขาอ๋อแล้วเองเป็นใจกำลังรวยงั้งเหรอฮะข้ออธิบายฉันฟังหมดแล้วเขาไม่ใช่ผู้ร้ายสายแสดงคนนั้นหรอกเขาชื่อเทวดาเขารู้ว่าฉันเนี่ยเป็นพยานรู้เห็นมือปืนคนนั้นก็อยากจะมาสอบถามฉันดูว่ามันเป็นใครกันน่ะแล้วทำไมมันจะต้องมาสืบถึงในห้องนอนของเองด้วยวะฮะต้องสืบสิก็มันเดือดร้อนไอ้คนใส่เสื้อแดงที่ไม่รู้อิโนอิเนอย่างฉันด้วยนี่สืบว่ามันเป็นใครได้แล้วจะได้ช่วยกันจับมันยังไงเล่าใจเย็นหน้าเตียมาเรามาสืบสวนสอบสวนกันต่อเถอะไม่เอาเลี้ยวไอ้ฮอกทำไมมึงไม่ไปสืบไปปรึกษากับพยานของอื่นบ้างแม่วังธนีลูกสาวกำนังวัฒนาน่ะมันก็เห็งว้ยมองก็เชื่อว่ากำนันจะต้องเป็นตัวการจ้างไอ้เสื้อแดงน่ะมาอารวาสแล้วคว้างระเบิดไปที่ร้านเมียน้อยครับจะไม่ไปช่างไอ้เรามาเอาตัวแกไปแก้แค้นท่อก็พวกพ่อฉันน่ะถูกยิงถูกฆ่าไปหลายคนลูกไม้กำนันน่ะหายลูกน้องสังกะโบดพวกนั้นร่างตาเราไปเถอะลูกสาวกูไว้ไหนผมไม่ได้เอาไปไอ้เทวดามันหิ้วไปแล้วเฮ้ยไอ้ถังไอ้
าช่วยคุณไงแต่ฉันรู้ว่าเธอจะพูดอะไรคิดว่าฉันไปให้เสื้อแดงฆาตกรละสิความจริงไม่ใช่อ่ะแต่อยากจะรู้ว่าเธอเห็นไอ้ฆาตกรเสื้อแดงตัวจริงหรือเปล่าใครหน้าตาเป็นไงฉันดีแล้วไม่ใช่ฉันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครไม่จะพูดชอบพูดแต่พ่อชอบเตะคนเตะมานักต่อนักแล้วที่เข้ามาใกล้ฉันยิ่งคุณทำให้ฉันไม่พูดด้วยอย่างนี้เธอจะถูกยิ่งกว่าเตะนะลูกสาวกำนันครับตามแบบฉบับของลูกเสือที่ดีดูดปากเอาน้ำออกจากท้องฮะอุ้ยเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเหรอจ๊ะพ่อเทเป็นไงจ๊ะเครื่องแต่งตัวพ่อกำนันน่ะพอจะแก้ขัดได้ไหมออกจะเหม็นสาบไปหน่อยนะลูกนะพอได้ครับแม่สาบนักเลงอ่ะเออผัดข้าวให้พี่เขาหน่อยสิวันธนีรู้ไหมถ้าไม่มีพ่อเทนอ่ะลูกแม่ก็คงจะกลายเป็นผีเฝ้าน้ำไปแล้วเออพ่อกำนันเราจะจัดการกับพ่อเทเขายังไงดีจ๊ะก็จะให้ฉันกระเทิบหรือว่ายิงมันทิ้งล่ะอุ้ยพ่อกำนันพูดอะไรอย่างนั้นพ่อกำนันดูสิพ่อเทของฉันขวัญหนีดีฝ่อหมดโอ้ยกลับมากินข้าวเถอะพ่อทานข้าวเถอะฉันหมายจะถามพ่อกำนันว่าพ่อเทน่ะเขามีพระคุณกับชีวิตลูกของเราฉันควรจะตอบแทนยังไงดีให้ฉันอุ้มมันใส่กระเอวป้อนนมหรือว่าเฮกลอมให้มันหลับไปกระอกฉันดีไหมล่ะประชดพ่อกำนันช่างไม่นึกถึงบุญคุณพ่อเทเขาบ้างเลยนะนึกสิเอางี้ก็แล้วกันให้มันเป็นลูกฉันเลยดีไหมล่ะ
คุณพ่อขาใช่เขาเป็นลูกเขยของคุณพ่อคุณแม่งั้นเลยเหรอคะแม่หนูก็ไม่รังเกียจยังไม่ได้พูดอย่าเพิ่งอายใครบอกว่าพ่อจะประเคนหนูให้มันไอ้นักเลงหน้าทะเลนพันนี้มันมีวันที่พ่อจะให้มันมาเป็นลูกเขยหรอกอย่างมากก็แค่ลูกตีนลูกน้องใช่ไหมเออก็ยังดีนะพ่อเทนะมาเป็นลูกน้องพ่อกำนันอยู่ช่วยคุ้มครองแม่วันธนีพ่อเขาก็อย่างนี้อ่ะรักใครไม่ค่อยได้ง่ายๆแต่ลงรักแล้วก็รักจริงใช่ไหมพ่อกำนันตั้งใจว่าจะให้พ่อเทของเราน่ะเป็นหัวหน้าคนงานผู้จัดการที่ไร่ที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะผมกราบขอบคุณพ่อคุณแม่ครับฝากเนื้อฝากตัวพวกคุณได้ยินไหมไอ้ตินได้ยินสิวะเสริมไอ้เราสองคนไม่ใกล้เกลือกินด่างยอมเป็นลูกตีนกำนันมา 5-6 ปีเป็นมดแดงเฝ้าปอมคุณวันธนีมาตลอดเวลาสุดท้ายไม่ได้แดกหาอะไรเลยไอ้หาเทนมาชั่วประเดี๋ยวเดียวเอาไปแดกทั้งสองตำแหน่งผู้จัดการไร่แล้วยังจะลูกเขย ดีละเราตัดสินใจเถอะละอย่าทนอยู่ที่นี่ต่อไปเลยน้ำไหนใสวังไหนเย็นเราไปที่นั่นเองกับพ่อเห็นมันอารวาสฆ่าคนก็เลยคิดจะมาเก็บเราซะเองอาบน้ำเสร็จเข้าห้องเลยนะจ้าถ้ากูยิงปืนมันจะตกใจอ่ะจ้าพ่อเเสียงปืนนะเสียงมันห้าวนักว่า
อดรักจะตกใจอย่าร้องอีกนะคุณพ่อปลอดจะเข้ามาข้างในบอกมึงไงคนไม่สบายท่ายาแล้วก็เสือกนอนค้างอึ้งอึ้งอึ้งไม่ค่อยเชื่อฟังไงหรอกแปรอ้าวเอ้ยอย่าอย่าขยับนะอย่ายิงนะพ่อปลอดพ่อพาสิขืนยิงฉันจู่แม่เปลวแหลกตรงนี้อย่านะมึงขืนจู่ลูกสาวกูอีกไม่ทันแรกหรอกกูจะยิงมึงให้แดกอย่ายิงนะพ่อทำไมแล้วกูยิงมันไม่ถูกมึงหรอกแค่นี้กูแม่นพอพ่ออย่ายิงเขานะถ้าพ่อยิงเขาตายแล้วใครอ่ะจะมาจูบฉันอีกล่ะจะอ้าวเป็นงานไปอีหนูเองเป็นอะไรไปแล้วอ่ะเป็นยอดรักของเทวดาไปซะแล้วสิมาปลดนี่ฮะมาเกลือเชิญเอ็งจะหนีไปไหนเสือกมาทำตัวเป็นลูกเขยกูแล้วอย่าทำให้ลูกกูช้ำใจนะพ่อแค่นี้พุนเนี่ยที่บางแสนน่ะพ่อเฒ่าเคยได้ยินและรู้เรื่องบ้างมั้ยทำไมกูจะไม่รู้คุณวิทูลน่ะแกตายดังงานวันเกิดมาหึมามโหฬารแขกเรือไปอวยพรกันมาของขวัญกองพเนินเป็นผู้ข้าวเรากาและไอ้ห่อหนึ่งมันก็ระเบิดขึ้นคุณวิทูลตายพร้อมกับแขกอีกหลายคนเรียกว่าตายดังคุณวิทูลแกมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อคุณหัตถยาแกโกรธมากจะแก้แค้นแทนคุณพ่อคู่มั่นของแกชื่อเทวฤทธิ์รู้ข่าวก็กลับมาจากเมืองนอกมาร่วมมือกับแกจะช่วยแก้แค้นให้แล้วเองตัวแสบมาจากไหนฉันชื่อดำ ไม่แสบหรอกกระตูเสือกมากกว่าคุณหัตถยาเห็นฉันเป็นลูกประจำคนครัวเก่าแก่ของแกก็เลยไว้ใจฉันใช่ฉันมาเป็นสายสืบพี่ที่นี่อ๋อแล้วทำไมถึงต้องมาเกี่ยวข้องกับข้าเพราะคุณหัตถยาได้ข่าวว่าไอ้คนที่ส่งระเบิดให้กับคุณพ่อของแกในวันนั้นมีคนให้มันใส่เสื้อแดงซึ่งก็เหมือนกับเองแต่นั่นมันไอ้แดงระเบิดเองมันไอ้แดงขี้กอสมน้ำหน้าไอ้เดือดร้อนให้ไอ้ดำมันตามสืบตามข้าให้เจ้านายมันฉันน่ะไม่เดือดร้อนหรอกคนจะเดือดร้อนต่อไปเห็นจะต้องเป็นคุณหัตถยากับเนริศอะไรคนนั้นที่เป็นคู่มันไอ้ดำถ้าเองไม่อยากเจ็บตัวอีกคราวนี้ต้องแลกกันเองจะต้องเป็นสายพาข้าเข้าไปในบ้านให้ข้าได้พบกับเจ้านายเองกับเนริศพบเขาทำไมก็ช่างหัวเขาเถอะเสือมาคิดว่าข้าเป็นไอ้เสื้อแดงฆาตกรคนนั้นทำไมล่ะ ข้าว่าทั้งคุณหัตถยาและในริคู่มันคนนั้นน่ะแหละเป็นฆาตกรเที่ยวขับรถชนคนหญิงคนเล่นเพื่อแก้แค้นแทนพ่อของตัวได้เหมือนกัน
ดาของฉันเราฉันเกิดมาเป็นคู่สมกันแท้ๆวันก่อนเธอช่วยฉันพ้นระเบิดวันนี้เธอมาระเบิดตัวฉันซะเองอุ๊ยนั่นกุญแจเซฟของฉันแล้วกุญแจรถของคุณนายก็อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนั่นน่ะเอาเธอพ่อเทจะเอาอะไรเท่าไหร่จากฉันเอาไปจะเอาไปหมดเซฟเลยฉันก็ไม่ว่าผมจะไม่แตะต้องเงินในเซฟของคุณนายแม้แต่ตังแดงเดียวเทแต่รถขอยืมมาไปธุระหน่อยนะนี่คุณสองคนเห็นเมืองไทยเป็นอะไรไปอ่ะฮะขับรถบ้าบินยังเป็นหนังฝรั่งแบบเนี้ยฮะบ้าดูหนังทีวีหรือไงก็ถามหมอนี่ดูซิผู้การผมรอตำรวจเอกชูเดชอ๋อยินดีรู้จักท่านสารวัตรฮะไอ้หมอนี่มันขับรถชนผมไปโรงพักก่อนดีกว่าสารวัตรผมชื่อกันผมรู้จักคุณดีพอคุณกันเสียกันหนองงูเห่าไม่เป็นไรหรอกคุณกลับบ้านได้แต่ไอ้หมอเนี่ยผมเทวดาฮะจะเทวดาเทวดามาแต่ไหนอ่ะไม่ทราบได้แต่สงสัยมีพฤติการเป็นนักเลงจรจัดหลบหนีคดีอาญามาไรรถคันนี้
สงสัยขโมยใครมากูต้องขอตัวรีบไปโรงพักก่อนเอ้าเอ๊ะก็นี่สมัยประชาธิปไตยอ่ะทำไมตำรวจยังไม่ต้องพูดมากเอาตัวไปโรงพักกูจะพบกับแม่หัตยากันในคู่มันเรียนหรอกที่ว่าเชิญในฤทธิ์อะไรคนนั้นได้อยู่ห้องใดห้องหนึ่งชั้นล่างนี่แน่พี่เทพี่เทถูกตำรวจจับไปโรงพักแล้วทำไมถึงหลุดมาได้นั่นเป็นเรื่องของเทวดาอย่างกูจะรอดมาได้เองไม่ต้องรู้ตอนนี้เองเป็นหนี้ข้าต้องพาข้าไปพบกับเจ้านายเองกับคู่มันเขาก่อนผู้หญิงกับคู่มันอยู่ด้วยกันสองคนปกติว่างๆเขาจะทำอะไรกันล่ะพี่เทก็อาจจะอยู่ห้องโน้นก็ได้น่าเกลียดใช่เองไปสืบไปเสือกกับข้าหาว่าข้าเป็นตัวแสบฆ่าคนที่แท้สองคนนั้นทำเองถามมันจริงเถอะสำเร็จวิชาการเรียนของกุลสตรีแบบนี้มาจากที่ไหนจ๊ะก็ไม่ที่ไหนหรอกสำเร็จวิชาการพละศึกษาจากเมืองไทยนี่เองโอ้มิน่าล่ะมันเดาตะผักว้าช่วยหน่อยสิลงมือมาสู้กับเธอแต่ผมไม่ได้สอนวิชาเจอเทวดาอย่างฉันหรอกนะจ๊ะของพี่ก็ไอ้นี่มันฆาตกรฆ่าคุณพ่อความกตัญญูของน้องไปแล้วสมดแล้วความกตัญญูของน้องมีอยู่พร้อมกับความสุขขุมไม่ใช่ผลีผลามเราจะแก้แค้นมันไม่เท่ากับที่มันทำกับน้องที่คุณพ่อต้องตายเป็นเรื่องใหญ่ไอ้เทวดาเนี่ยอาจจะไม่ใช่หัวหน้าและตัวการสำคัญสิ่งที่เราต้องการคือต้องรู้เบื้องหลังมันมีอะไรพวกมันมีเท่าไหร่กิจการของมันอะไรเป็นองค์การแค่ไหนสำคัญยังไงมันถึงได้ทำลายคุณพ่อของน้องถ้าเราใจเย็นสืบให้รู้ชัดเราจะกวาดและล้างมันให้สิ้นโคตรสิ้นเชื้อและสาสมอย่าลืมนะว่าพี่น่ะเป็นแค่คุณฤทธิ์คู่มั่นของน้องเท่านั้นไม่มีสิทธิ์จะมาเจ็บร้อนอะไรเกินหน้าน้องบอกให้ไอ้ดำมาเอาตัวไอ้เทวดาตัวนี้ลงไปขังไว้ห้องใต้ดินWe'll be right back.
ินได้ไม่ใช่เหรอเอออยากเป็นนักเลงมันก็ต้องอย่างนี้แหละจะกินจะนอนมันก็ต้องลำบากป้าของชื่อแจ่มเป็นแม่ของไอ้ดำใช่มันโกงฉันนะไอ้ดำลูกป้าแล้วไม่ว่าจะใช้หนี้ฉันที่ไม่เอาเรื่องกับมันพาฉันมาที่นี่ที่ท่านมันพามาติดกับอย่าไปโกรธไอ้ดำอย่าโมโหเลยกินข้าวเถอะกินดีๆนะค่อยๆกินดูข้าวดูปลาให้ดีๆป้าไปละขวางคอก่อกวนพวกเราเอาไงกันดีโกสุมให้ยักษ์หักแข้งหักขามันมั้ยหรือว่าจะให้ไอ้บรูซลีของเราเนี่ยกังฟูมาไส้ใส่แตกตาทะลุหรือยิงทิ้งเดี๋ยวเก็บปืนไว้ดีกว่ากันฉันหนวกหูบอกไอ้บรูซลีของเธอมันเอามือเอาตีนของมันไปทิ่มแทงกำแพงเล่นไปพลางๆก่อนไอ้ยักษ์เอ็งอุ้มนักเลงเทวดาคนนี้ขึ้นไปให้ข้าข้างบนถ้าเอ็งทำให้เขามีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวเอ็งตายพี่เหรอที่วางแผนเสือกสายนักเลงเทวดาคนนั้นไปให้พวกไอ้เจ้ากันกับนางโกสมป้าแจ่มถึงได้เอากุญแจซ่อนไว้ในชามข้าวมาชะมัดเลยมันเท่ากับเอาคนที่ควรจะเป็นพวกเราไปวานให้ศัตรูพวกเราฆ่าเขาตายไอ้เสียกันน่ะน้องสงสัยอยู่แล้วว่าจะเป็นตัวการฆ่าคุณพ่อเพียงแต่ยังไม่แน่ในเทคนนั้นน่ะเป็นพวกเขาหรือเปล่าทนะแล้วนี่ไอ้ดำมันไปมุดหัวอยู่ไหนเจ้าแปลกเองไปตามตัวเจ้าดำไม่ได้เดี๋ยวนี้ครับมันจะต้องใช้หนี้ให้ฉันกับไอ้เทเขาได้กันมันจะมาไปแล้วล่ะหัตถยาหลงเสน่ห์เทมันเหรอพี่น่ะมากไปดูถูกน้องด้วยนี่ก่อนนี่ทำไมยังไม่ไปเล่าไปสิThank you.
างว่าใครเป็นคนฆ่าคุณพ่อฉันพี่เท้งเราอาจจะกำลังแย่หรือไม่ก็กำลังสบายมากได้ยินว่านางมหาเศรษฐีโกสุมคนนั้นมันร้อนและไวไฟมากพี่เท้งของเราก็ต้องตายไปในความร้อนที่สบายลงน้ำเถอะคุณผู้หญิงก็ร้อนเหมือนกันเลยครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่ห่วงกลัวว่าใครจะตายไปในความร้อนพันนั้นหรอกนะในดำฉันกำลังทำงานแก้แค้นแทนพ่อฉันอ่ะจริงเหรอไอ้เปียกแม่นายโกสุมเอาเทเข้าไปกกไว้ในห้องนอนแล้วคุณกันเขาว่ายังไงเจ้านายก็ง้อไปหน่อยสิครับถ้าแม่นายต้องการสักอย่างแต่ฉันไม่ได้ชี้ทางให้ไปเอาตัวเทมาเพื่อให้แม่นายเคลมตามแผนเราจะต้องเอานักเลงเทวดาคนนี้มาเป็นพวกมาเป็นมือช่วยการทำมาหากินของพวกเราไม่ใช่เครื่องมือปลดเปลื้องความใคร่ของใครโดยเฉพาะอีนางบ้าตันหากาลีคนนั้นน่ะผู้กองนี่ทำไมคุณถึงไม่หล่อนนั่นแหละอีนางบ้าตันหาเป็นห่วงไอ้เทวดานั่นทุกอย่างไม่อยากให้แม่นายโกสุมแตะต้องเพราะหึงใช่ไหมล่ะอยากจะเคลมมันเป็นชู้อยู่คนเดียวใช่ไหมฉันไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะไปขวางคอแม่นายเพราะมันไม่ฉลาดเลยทำให้นายขัดใจมันหมายถึงว่าเราจะต้องหมดทางทำมาหากินแล้วยังต้องตายอย่างผีไม่มีญาติอีกด้วยผู้กองนั่นคุณจะทำอะไรอ่ะฉันไม่ช่วยขวางแม่นายให้เธอหรอกเดี๋ยวจะช่วยฆ่ามันด้วยดีนักกำลังโม่อยู่กับแม่นายมันจะต้องตายไม่รู้ตัวฉันจะไปบอกคุณกันว่าผู้กองกำลังทำอะไรเขาจะยิ่งชอบถ้าฉันฆ่าไอ้นั่นได้ไอ้เบียร์พอดูคุณนายเองไว้ให้ดีนะครับอย่าคุณนายเบียร์เองมองดูข้าให้ดีซึ่งอยากเข้าบ้างเหร
ูงต้องโดดข้ามใครที่ไหนเธอนี่เองลูกสาวนายวิทูลหมอเธอน่ะเป็นเป้าที่วิ่งมาหาความตายเองเชื้อสายของนายวิทูลฉันอยากจะกำจัดอยู่แล้วทางนายสุเทพพี่ชายเธอที่ว่ายังอยู่เมืองนอกต้องกำจัดให้มันสิ้นซากรวมทั้งตัวเธอด้วยรู้ล่ะนี่ก็หมายความว่าแกยอมรับสารภาพแล้วใช่ไหมในกันว่าแกเป็นไอ้มือฆาตกรเสื้อแดงสกปรกคนนั้นฆ่าพ่อฉันแล้วก็ใครต่อใครพ่อเธอรู้เรื่องงานของพวกฉันแล้วก็ไม่ยอมร่วมพวกด้วยนี่นะทางองค์การเขาประกาศสิทธิ์ให้ฉันฆ่าฉันก็ต้องทำแต่สำหรับเธอไม่อยากให้ฉันฆ่าก็ได้ถ้าเธอไม่อยากใส่ไหลเพราะไอ้พวกกังฟูพวกนี้มายอมใช้นามสกุลร่วมกับฉันไหมล่ะแกไปนรกนรกแน่แน่ฉันจะแก้แค้นแทนพ่อฉันไม่ใช่ไปเป็นเมียแกไอ้สัตว์อย่านะอย่าแต่ต้องทำร้ายผู้หญิงคนนั้นนะคุณโกสมบอกให้พวกนี้หยุดไม่งั้นผมจะไม่ยอมรับทำงานให้องค์การของคุณอีกหยุดนะทุกคนหยุดกันคุณต้องสั่งให้เด็กของคุณถอยออกไปคุณจะแตะต้องเทหรือคนของเขาไม่ได้นี่หมายความว่าคุณจะรับนักเลงสังกบวยคนนั้นเอาไว้ทำงานทั้งที่เราควรจะฆ่ามันซะก็ได้หลังคนเนี้ยลูกของนายวิทูลมารู้ความลับของพวกเราแล้วตามกฎต้องปิดปากตามหลักองค์การจะพิจารณาคนคนนั้นที่จะทำงานให้กับองค์การถ้าเขาทำงานให้เราได้ดีปากเขาก็ไม่ทำให้เราเสียเราจะต้องให้เวลาเขาพิสูจน์คุณให้โอกาสอะไรกับคนพันนั้นมันมีอะไรมีแน่คุณกันผมจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณกันเขาเห็นว่าผมพอที่จะมีประโยชน์ต่อองค์การของคุณอย่างเอามา
ไปร่วมทำงานทุจริตกับแม่นายโกสุมแล้วคุณก็จะถอนมั่นมาแต่งงานกับผมแต่งงานกับคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างนั้นเหรอหัตถยาบ้าแล้วเลือกไปตกนรกซะดีกว่าไอ้เทไอ้นักเรงขี้ข้าสะทุนแต่ก็ยังดีกว่าลูกผู้ชายที่ขี้ขลาดตาขาวกลัวตายจนหัวหดลกหน้าทำบุ๋มบามแต่ที่แท้เอาจริงเขาก็หลบหลบซ่อนๆอย่าลืมนะคุณน่ะเป็นแต่เพียงคู่มั่นของดิฉันเท่านั้นฉันจะถอนมั่นซะเมื่อไหร่ก็ได้ประธานโทษครับคุณพิทักษ์มหาครับพอดีเชียวยังว่าทันใจดีแท้ดูซิว่าความปรารถนาของเธอจะสมหวังไหมฉันไม่ยอมให้แม่หนูถอนมั่นหรือเลิกล้มการแต่งงานของแม่หนูกับลูกชายของฉันไปเด็ดขาดยังไงก็ต้องฟ้องร้องกันเสียชื่อพับผ่าไอ้นี่นะมันข้อตกลงระหว่างเพื่อนและตระกูลเลยนะก่อนตายไอ้เจ้าวิทูลพ่อของหนูนะยังย้ำกับฉันว่าเราจะเป็นท้องแผ่นเดียวกันถ้าหนูหรือไอ้ริกฉันเป็นอื่นตายไปแล้วเราสองคนจะเป็นผีมาสาบแช่งลูกเราเองจะเห็นคงจับเป็นดอกบัวหน่อยเลยนานุหัตถยาถามจริงๆเถอะไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นมันดีวิเศษกว่าลูกชายของฉันสักแค่ไหนไม่หนูถึงอยากไปแต่งงานกับมันถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมที่มานี่นะจะมาย้ำหรอกนะว่าจะกำหนดวันแต่งงานของหนูกับไอริสให้มันแน่นอนลงไปรอให้วันสงกรานต์มันผ่านไปซะก่อนหลวงพ่อจะบอกแน่ๆครับแล้วมันจะขนไปทางไหนอ่ะแกพอจะรู้ไหมยังลองอย่างนี้แล้วก็ออกทะเลแน่ๆครับผู้กองผมยังไม่นึกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเทวดาแท
ยใครไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่ายุ่งปล่อยปล่อยฉันจะไม่ไปปล่อยพี่พยาไปงั้นเราไปกันเถอะคุณกันใจโทรศัพท์ติดต่อตำรวจทีนะฮะถึงผู้กองชูเดชกองปราบพิเศษไปดำช้าไม่นานแล้วคุณจะต้องไปเทวดาเดินดินต่อไปไม่นานแล้วเว้ยฮะแล้วจะทำยังไงพี่เทก็ออกไปช่วยแต่พิสูจน์ไปทำตามกันสัญญาล่ะโน่นเห็นไหมเฮโรอีนทั้งลำที่เทวดาลำเลี้ยงให้พวกแกในวันสงกรานต์ป่านเนี่ยพวกแกขนมาเก็บไปทั้งหลายหมดแล้วกันมั้งเฮ้ยว่าจะต้องไปจับพวกผู้หญิงพ่อมึงมาแล้วไล่พวกพ่อตาเทวดาไปจับตัวมาให้ได้ทั้งตายเราไปขังไว้ในห้องงูทำไมไอ้กันไอ้กี่คลาดเฮ้ยไอ้พ้นพ้นจะทำไมเล่าออกมาตกลงกันสิเว้ยแล้วก็ปล่อยพวกผู้หญิงที่เองจับมาซะด้วยเราว่าพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานชั่วๆของเองไอ้กันปล่อยเขาไปซะไอ้กันโผล่หน้ามาสู้ความจริงกับลูกผู้ชายสิเว้ยจะทำไมเองก็ง้อสิตอนนี้กูยึดอำนาจเป็นใหญ่ที่นี่ละมาอยู่ใต้กระโปรงหรือปฏิโคตรใครเองเสือเข้ามาที่นี่ก็เท่ากับเองแล่นเข้ามาติดกับของกูก็เอาไปแต่จะทำลายกระทั่งผู้ชายที่ให้ความสุขความสบายถูกใจฉันไม่ได้นะขอฉันสักคนเถอะนอนนอนผมยอมคุณมานานแล้วเพราะรักคุณไม่น้อยเหมือนกัน
คยหึงจนเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คุณเยื่อใยกับไอ้เทวดานั่นจนเห็นผมไม่มีความหมายกับคุณเลยเมื่อผมยึดอำนาจจากคุณได้ธุระอะไรผมจะยังเหลือผมได้ที่ทำผมเป็นทุกข์ต่อไปอีกคุณกันกำจัดผมด้อยของผมหมดไปตัวงแล้วดีจังทีนี้เหลือคุณกับปรินยังเหลือไอ้ตัวร้ายนั่นไอ้เทวดาสกปรกตัวนั้นอย่าคุณกันเธอก็เป็นอีกคนนึงใช่ไหมที่หลงเสน่ห์เทวดาตัวนั้นอย่าห้ามนะยิ่งห้ามนี่จะทำให้ผมอยากฆ่ามันยิ่งขึ้นดีกว่าเป็นขี้ข้าผู้หญิงนะดีวะเลิกสักราผู้ชายอยู่ใต้กับโรมผู้หญิงสักทีตอนเนี้ยยาทั้งหมดราคาเป็นสิบล้านที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยก็เป็นของเองกับของกูเท่านั้นขนกลับไปลงเรือแล้วแล่นมันพ้นแดนไปเองกับข้าก็เป็นมหาเศรษฐีด้วยกันI'm sorry.
ราคามันเป็น10ล้านมันจะต้องเป็นของเราเราจะเป็นมหาเศรษฐีคงจะดีใจมากทีเดียวโล่งไปทีแต่ไอ้หมอนี่มาเป็นใครแน่มาไม่อ้างกับผู้กองชูเดชมาเป็นลูกฉันเป็นคู่มั่นของหนูเพราะอย่างนั้นถึงได้ตามมาดูตัวมันแล้วก็ได้รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันเป็นใครกันแน่บอกท่านเถอะอัธยาสุเทพพี่ชายหนูเองค่ะเขาขี้ขลาดครับผมกลัวว่าผมกลับมาจากนอกถ้าไอ้พวกผู้ร้ายมารู้ว่าผมเป็นลูกพ่อผมมันก็จะฆ่าร้างโคตรผมตายมันก็พ่อผมอีกคนนึงผมได้ปลอมตัวเป็นลิศลูกชายคุณลุงทำเป็นคู่มั่นน้องสาวผมเองขออภัยผมแต่ครับก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของเธอนักนี่ว่าแต่ในนั้นหลานสาวไอ้ลูกชายของฉันมาเป็นยังไงบ้างลูกท่านไอ้ลิศน่ะคุณลิศลูกชายตัวจริงของท่านจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ดิฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วดิฉันขอถอนมั่นไม่ขอแต่งงานกับเขาเป็นอันขาดท่านจะฟ้องร้องดิฉันเสียหายยังไงก็ได้แต่สำหรับดิฉันขอประกาศเสียเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวดิฉันจะแต่งงานกับนายเทแม้ว่านายเทนักเลงคนผิดคนนั้นจะต้องติดคุกติดตารางอยู่อีกสักกี่ปีก็ตามดิฉันจะคอยนี่เป็นเรื่องของหัวใจของดิฉันมันช่วยไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าเขาจะชั่วเลยต่ำต้อยแค่ไหนดิฉันรักเขาอ้าวไอ้ฮอเองแล้วเนี่ยสวัสดีขออภัยที่ผมจะต้องแจ้งทุกคนได้ทราบท่านผู้นี้คือพันธุ์หัวตีเทวิตรับราชการเป็นตำรวจสากลอยู่ในยุโรปและได้ถูกส่งตัวเข้ามาเพื่อปราบปรามยาเสพติดเพราะอย่างนี้คุณเทวฤทธิ์ถึงต้องมาอย่างในเทจะบอกจะรีบทราบก็ไม่ได้เทวฤทธิ์ฉันยังเป็นในเทของเธอเสมอและเจ้าอัธยาถ้างั้นก็คงจะไม่มีอะไรขัดข้องนะแม่หนูแม่หนูคงจะแต่งงานกับไอ้เทมันอัธยาคงจะไม่ขัดแล้วคุณพ่อจะลำบากก็ที่คุณพ่อต้องจัดหาเท่าแก่แยกย้ายกันไปหลายบ้านหน่อยฮะทำไมวะก็ผมจะไม่แต่งงานกับคุณอัธยาคนเดียวสิครับถ้าผมจะแต่งงานทั้งทีก็ต้องสมรสหมู่ครับนางฟ้าผมแยะครับที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาน่วงไงครับสวัสดีค่ะเทวราชแบบนี้นะเขาเรียกว่าพญาเทควาต่างหากเออจริงจริงมองเมาบอกชี้
่า